สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้เราอยู่ในช่วง10เกมมือถือใหม่น่าเล่นประจำสัปดาห์นั่นเองในช่วงนี้เราจะอัปเดตข่าวสารเกมมือถือใหม่เกมมือถือใหม่ที่เปิดในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีเกมอะไรที่น่าสนใจบ้างนั่นเองก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้มีเกมอะไรที่น่าสนใจเปิดใหม่กันบ้างครับโฮมิทิอุสโมบายเกมมือถือแอคชั่นมาพร้อมตัวละครสุดแสนน่ารักแล้วก็อลังการงานสร้างนั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับเกมนี้ผู้เล่นจะได้ทำสงครามแสงและความมืดนั่นเองนะครับตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลทักษะที่แตกต่างกันไปนะครับดูกราฟิกภายในเกมต้องบอกเลยว่าสวยใช้ได้เลยนะครับแต่ฉากพื้นหลังนะครับนึกถึงเกมไมน์คราฟต์เลยนั่นเองนะตัวละครแต่ตัวอย่างที่บอกไปจะมีทักษะที่แตกต่างไปเราสามารถสลับตัวละครไปมาได้ด้วยนั่นเองเพื่อใช้ทักษะพิเศษของแต่ละตัวละครนั่นเองทุกผู้ชมครับที่เหลือก็จะเป็นการผ่านด่านตามเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้นะครับต่อสู้กับพวกมอนแล้วก็ไปต่อสู้กับบอสต่างๆนะตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชั่นเทสเท่านั้นเองสำหรับใครที่สนใจลองดูกันได้เลย Sword of Mythic Shoeเกมมือถือ Open World MMO ที่มาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงพัฒนาด้วย Unreal Engine 5นั่นเองคุณผู้ชมครับที่นาตอนนี้ตัวเกมเปิดให้ได้ลองเล่นกันนะครับบอกเลยบรรยากาศกราฟิกภายในเกมเรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมต้นมงต้นไม้ต่างๆการสร้างตัวละครนะครับที่บอกเลยว่าจัดเต็มจริงสำหรับใครที่เป็นสายแต่งตัวละครนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าสามารถดึงหน้านู่นนี่นั่นได้ค่อนข้างครบครันเลยนะครับส่วนการเล่นของเกมนี้นะครับจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับมีภารกิจให้เราทำนะครับมีการลงดันเจี้ยนต่างๆนะครับเพื่อทำการหาทรัพยากรเพื่อมาทำการอัปเกรดตัวละครนั่นเองนะครับมีเควสลองเควสหลักหรืออะไรแบบนี้นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราต้องหาทรัพยากรใหม่ๆเพื่อทำการอัปเกรดตัวละครให้เก่งยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองท่านผู้ชมใครที่อยากจะลองเกม Unreal Engine 5นะครับลองดูเกมนี้ได้เลยครับ Advanced Chronicleสำหรับเกมมือถือเกมนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงตัวเกมผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกม Open World MMO นะครับมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงนั่นเองท่านผู้ชมเป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจนะครับจะมีการผสมผสานระหว่างชนเผ่าต่างๆเข้าในเกมด้วยกันนะครับเกมนี้ก็จะมีพวกระบบการอัปเกรดต่างๆการลงด้านนะครับการเล่นตามเนื้อเรื่องของเกมที่สำคัญคือเกมนี้จัดเต็มทางด้านกราฟิกจริงๆนะครับโดยตัวเกมนี้จะมีกำหนดเปิดให้บริการวันที่15กุมภานี้นะครับมีทั้งเวอร์ชั่นมือถือนะครับทั้ง Android iOS แล้วก็มีใน PC ด้วยนั่นเองคุณผู้ชมครับใครที่สนใจรอติดตามเกมนี้วันที่15กุมภาพันธ์นี้ได้เลยครับ Kingdom The Blood เกมมือถือจากซีรีส์ชื่อดังผีดิบข้างบัลลังก์เดือดนั่นเองนะครับเรื่องราวภายในเกมนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวในยุคโซที่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นนะครับมีโรคระบาดเกิดขึ้นทำให้ทุกคนกลายเป็นซอมบี้หรืออะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมเราในส่วนของตัวเองนะครับต้องตามหาความจริงรูปแบบการเล่นของเกมนี้จะมาในรูปแบบการเล่นแบบแอคชั่นนั่นเองท่านผู้ชมครับบอกเลยว่ากราฟิกในเกมนี้จัดเต็มจริงเลยนะครับที่สำคัญคือเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะแล้วก็จะมีตัวละครให้เราปลดล็อกหลายตัวละครด้วยเช่นกันนะครับแต่ละตัวละครจะมีในส่วนของตัวอาวุธแล้วก็สกิลที่แตกต่างกันไปเนาะนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้ลงทะเบียนใน Store ประเทศไทยแล้วนะครับใครสนใจก็ไปลงทะเบียนกันได้เลย Mother 1 X Fireเกมมือถือ FPS ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Valorant นะครับมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงสามารถเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าระบบจัดเต็มจริงๆนะนอกจากนี้นะครับตัวโหมดภายในเกมนะครับก็จะมีให้เราเล่นหลายโหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทีมเดธแมตช์โหมดแรงโหมดสร้างห้องเล่นกับเพื่อนแล้วก็มีตัวละครที่เราสามารถปลดล็อกเพิ่มเติมได้นั่นเองคุณผู้ชมครับภายในเกมก็จะเหมือนValorantเลยนั่นเองนะครับจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับเราก็สามารถปรับแต่งในส่วนของตัวอาวุธซื้ออาวุธใหม่ๆได้นั่นเองคุณผู้ชมครับบอกเลยใครที่ชื่นชอบValorantนะครับอยากจะเล่นValorantในเวอร์ชั่นมือถือมาลองดูเกมนี้ได้นะครับผมนะตอนนี้ก็เปิดให้เล่นในสโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆ Crysis Xเก
เกมมือถือเอาชีวิตรอดที่มาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงแล้วก็มาพร้อมแผนที่ขนาดใหญ่แบบ Open World เลยนะครับจัดเต็มทั้งด้านกราฟิกแบบสุดๆเลยนั่นเองท่านผู้ชมครับภายในเกมผู้เล่นต้องเอาชีวิตรอดแล้วก็ออกผจญภัยตามหาทรัพยากรต่างๆเพื่อทำการคราฟในส่วนของตัวไอเทมนะครับต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ค้นหาสถานที่ต่างๆเกมนี้บอกเลยว่าแผนที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใหญ่แค่ตัวแผนที่นะไฟล์เกมก็ใหญ่เหมือนกันนั่นเองท่านผู้ชมใครที่ชื่นชอบการเล่นเกมเอาชีวิตรอดภาพกราฟิกสวยๆลองดูเกมนี้ได้นะแต่เกมนี้นะครับยังเป็นแค่เวอร์ชั่นเทสเท่านั้นเองนะครับใครไม่รีบก็รอไปก่อนดีกว่าเนาะใครสนใจก็ไปลองกันได้เลย Death Standing Direct Cut Mobileเป็นเกมที่อยู่ในเวอร์ชั่น PC มาก่อนแล้วก็นาตอนนี้เปิดให้บริการในเวอร์ชั่นมือถือแล้วสำหรับเกมจากโคจิมะนั่นเองท่านผู้ชมโดยเกมนี้ผู้เล่นจะได้ทำภารกิจส่งของนะเราจะได้เป็นไรเดอร์นั่นเองท่านผู้ชมครับคอยไปส่งของตามจุดต่างๆแล้วก็ตามภารกิจต่างๆแต่อุปสรรคที่เราจะเจอนะครับมีทั้งสภาพอากาศมีทั้งในส่วนของตัวสิ่งมีชีวิตลึกลับหรือว่าผู้คนต่างๆนะครับที่จะเข้ามาโจมตีเราระหว่างส่งของหรืออะไรแบบนี้นอกจากนี้ยังมีในส่วนของอุปสรรคที่จะเป็นพื้นที่ในการส่งของไม่ว่าจะเป็นบนเขานู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะเกมนี้บอกเลยว่าจัดกราฟิกคุณภาพสูงมาแน่นอนนะนะตอนนี้ก็เปิดให้เล่นแล้วสำหรับเวอร์ชั่นiOS นั่นเองส่วนชาว Android ต้องแสดงความเสียใจด้วยเกมนี้ยังไม่ได้ลงให้บริการในเวอร์ชั่น Android นั่นเองนะครับใครสนใจไปจัดกันได้เลย One Piece Fighting Path เกมมือถือจากอนิเมะเรื่อง One Piece น่าจะเป็นเกม One Piece ที่ดีสุดในเวอร์ชั่นมือถือนั่นเองนะครับเตรียมอัปเดตใหม่เพิ่ม Luffy Gear 4นะครับร่าง Snake Man นั่นเองผู้ชมครับน่าจะเป็นร่างที่หลายๆคนชอบเนาะรูปแบบการเล่นของเกมนี้นะครับจะมาในรูปแบบการเล่นแบบแอคชั่นผู้เล่นสามารถบังคับตัวละครได้อิสระมีโหมดเนื้อเรื่องโหมดอารีนาที่ PVP กับผู้เล่นอื่นได้ด้วยนั่นเองแล้วก็ตัวละครในเกมก็จะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นเกมวันพีซคุณภาพสูงเลยนอกจากนี้ยังมีกราฟิกที่แบบจัดเต็มจริงๆเลยใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้อยากจะลองเล่นเกมนี้ก็ลองดูกันได้เลยแต่ข้อเสียเกมนี้ก็คือมันเข้าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเกมสมัครยากนั่นเองสำหรับใครสนใจไปลองกันได้เลยครับ Frostpunk Mobileเกมที่โด่งดังในเวอร์ชั่น PC แล้วก็เปิดให้บริการในมือถือนะครับสำหรับ Frostpunk Mobile เกมนี้ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้นำนะครับคอยบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับคอยออกกฎต่างๆแล้วก็พาชาวเมืองเอาชีวิตรอดในพายุที่เหน็ดหนาวไปให้ได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการหาทรัพยากรต่างๆหาไม้หาถ่านหินหาแร่แล้วก็หาทรัพยากรอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ชาวเมืองเรามีชีวิตรอดไปได้นั่นเองแต่เกมนี้นะครับจะมีความยากก็คือเวลาที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับทรัพยากรไม่เพียงพอผู้คนเจ็บป่วยอะไรแบบนี้นั่นเองผู้ชมครับเราต้องหาวิธีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นแล้วก็ออกกฎหมายการใช้แรงงานต่างๆนะครับเพื่อคุณภาพในส่วนของตัวทรัพยากรที่เราได้รับนั่นเองนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้ลองเล่นกันแล้วนะครับโดยค่ายคอมทูอาร์ตนั่นเองใครที่สนใจฟอนต์พังโมบายนะครับหรือชื่นชอบการเล่นเกมสตรัทเจอร์ลองดูเกมนี้ได้เลยOne Punch Man Worldเกมมือถือจากอนิเมะเรื่อง One Punch Man ในที่สุดก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการสักทีหนึ่งนะครับทั้ง Android, iOS แล้วก็ PC ด้วยนะครับเกมนี้จะมาในรูปแบบการเล่นแบบแอคชั่นผู้เล่นจะได้บังคับตัวละครอิสระเลยไม่ว่าจะเป็นไซตามะเจนอตฟูบุกิหรืออะไรแบบนี้นั่นเองมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงแล้วก็ระบบในเกมค่อนข้างครบค่ะใครที่ชอบเกมนี้ก็ไปลองดูกันได้เลยนี่ก็จะเป็น10เกมมือถือน่าเล่นประจำสัปดาห์แล้วก็อัปเดตข่าวสารเกมมือถือชื่นชอบเกมไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอยากให้หาเกมมือถือแนวไหนมาแนะนำในคลิปปกติก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ